ท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องค่อยเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันประชาชนเข้ามาเขาจอดจอดชั่วคราวจอดไปเดี๋ยวไปด่าเขาก็ไปเขาไม่ได้จอดถาวรนะครับร้องขอได้จอดแล้วเกียรติกีดขวางเข้าบ้านออกบ้านออกร้านไม่ได้ก็บอกกันแต่จะบอกว่าห้ามจอด 100% เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นที่สาธารณะมันเป็นถนนนะครับนะครับนะท่านฟังผมนิดนึงนะครับนะนะครับนะมันจะแป๊บนึงมันจะแช่คงไม่ทั้งวันหรอกท่านต้องเข้าใจเพราะทำเลที่บ้านของท่านเข้าใจครับแต่ว่าถนนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะนั้นหากท่านไปใช้แบบนี้ปุ๊บเมื่อมีคนแจ้งร้องทุกข์มาผมจ้องผมก็มีอำนาจที่จะดำเนินคดีกับท่านนะเพราะนั้นก็จะเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังนะครับครับเข้าใจครับเข้าใจเราเข้าใจความรู้สึกของท่านนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถใช้ถนนจอดรถเขาจอดชั่วคราวเดี๋ยวมาดาวถามว่าท่านจอดรถจะเข้าบ้านมันเกิดจากก็บอกได้แต่บอกว่าไม่ให้จอดห้ามจอดเลยท่านไม่มีอำนาจตรงนั้นที่จะบอกว่าห้ามนะครับตอนนั้นก็ขออนุญาตที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเจ้าของร้านเจ้าของบ้านทุกคนทุกบ้านทุกร้านนะครับอย่าได้ไปหวงเลยมันเป็นที่สาธารณะนะครับก็ขอให้เข้าใจท่านจะวางกลวยเองเลยนะครับท่านไม่มีอำนาจวางนะท่านจะวางกลวยห้ามจอดท่านไม่มีอำนาจเพราะท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานท่านไม่มีใช่เจ้าหน้าที่นะการตั้งร้านด้วยกันนะครับร้านค้ากันนะท่านเอามาลงตั้งใส่ตรงถนนไหลทางวิญญาณความหมายของถนนคือมันหมายถึงไหลทางข้างทางทางเท้าแปลว่าท่านลุกล้ำที่สาธารณะแบบร้านนี้ขอให้ท่านแก้ไขนะครับขอให้ท่านแก้ไขนะหรือว่ามีความผิดแล้วนะขอให้แก้ไขนะครับขอให้ออกจากแนวถนนแนวที่สาธารณะเพราะว่าเวลาท่านจอดแล้วก็จะดันออกมานะครับวัสดุใดๆตั้งวางเก้าอี้โต๊ะเด็กหากว่าเราทั้งแบบนี้ความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับพี่น้องครับ 5,000 บาทนะปรับไม่เกินนะเพราะฉะนั้นมันมีข้อห้ามแต่เมื่อมีคนฝ่าฝืนแล้วก็ต้องมีบทลงโทษนะครับตามกฎหมายจะมากักจะมาจอดจะมาตั้งเนี่ยมันมีความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะพี่น้องประชาชนจ๋า